ไปดูกรณีทัวลงร้านขายทุเรียนที่สุรินทร์พี่ติ่งแม่ค้าทุเรียนปากแซบปากแซบเออคุณสุนิสาอายุ36ฮะที่ออกมาไลฟ์ด่าลูกค้ากรณีลูกค้าซื้อทุเรียนแบบเป็นแพ็คไปแพ็คละ150กินแล้วคือเอาไปเปิดกินไม่ได้มันเน่ามันบูดมันเน่ามันบูดแม่ค้าก็บอกว่าฉันเป็นทุเรียนคัดเกรดฉันก็บอกแล้วว่าของฉันเนี่ยเหมาะสำหรับไปทำน้ำกะทิน้ำยาน้ำกะทิทุเรียนคือบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของเกรดต่ำไอ้เกรดสูงก็มีแต่ลูกค้าบอกว่าเข้าใจคำว่าเกรดต่ำแต่ไอ้คำว่าบูดกับเสียเนี่ยมันไม่ใช่เกรดต่ำแล้วมันเป็นของเน่าทีนี้มันประเด็นก็คือแม่ค้าเนี่ยไปพูดเหมือนลักษณะเหยียดลูกค้าประมาณว่าเนี่ยถ้ามีปัญญากินของแพงก็ซื้อของแพงสิถ้าไม่มีปัญญากินของถูกก็ต้องยอมรับให้ได้อะไรประมาณนี้ตรงนี้ที่มันทำให้คนเจ็บจี๊ดคือถ้ามีเงินก็ไปซื้อของดีๆกินไม่มีปัญญาก็ตายไปนี่ไงไม่มีปัญญากินของดีก็ตายไปและท้าให้มาที่ร้านมันจะมาตบกันด้วยนะและวันนี้ตามคำเชิญฮะวันนี้รถทัวร์ทุกขนาดทั้งทัวร์เอ่ยทั้งพาณิชย์จังหวัดเอ่ยไปที่หน้าร้านนะครับก็ไปท้าเองฮะเขาก็รับคำท้ามาทันทีฮะเดี๋ยวแต่ปิดร้านหนีพี่ติ๋งอ้าวไม่อยู่เนี่ยไปยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยเขามาเขาก็มาเลยฮะรถทัวร์มาแล้วนี่ฮะโอ้มาหลายหน่วยด้วยนะครับสาธารณสุขจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานเกษตรจังหวัดตำรวจสภ.เมืองมาตามคำขอครับโอ้โหนี่เต็มไปหมดนะแต่ร้านทุเรียนของคุณสุนิสาปิดเงียบตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่ฮะตำรวจเจ้าหน้าที่พยายามจะโทรไปที่เบอร์เจ้าของร้านแต่ตัดสายทิ้งครับรับไม่ไหวฮะต้องไปตั้งหลักก่อนครับต้องไปตั้งหลักก่อนขณะเดียวกันสังเกตเห็นว่าที่หน้าร้านเนี่ยมีเศษเปลือกไข่แตกกระจายอยู่อ่ะทำไมอ่ะคาดว่าชาวบ้านมาปาไข่ฮะปาไข่เน่ามาปาไข่หน้าร้านนี่เห็นไหมพี่ติ่งโอ้โหเนี่ยฮะนี่ฮะมาตามคำเชิญเลยนะครับทัวร์มาลงนะทีนี้ทางพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะคุณพิรุณวันจงใจพักนะฮะบอกว่าผู้บริโภคเขาร้องเรียนมานะครับพาณิชย์จังหวัดก็ทราบเรื่องวันนี้ก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะมาหลายหน่วยเลยนะครับก็จะตรวจหลายเรื่องป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งคุณภาพทุเรียนแต่ร้านมันปิดแหมก็พี่เล่นบอกล่วงหน้าว่าจะไปวันนี้นะก็ปิดร้านหนีไปแล้วดิทีนี้อ่ะก็เดี๋ยวบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบเป็นระยะว่าร้านเนี่ยจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่นะฮะถ้าหากร้านเปิดปุ๊บเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบทันทีนะครับและถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีทุเรียนบูดเน่าตามที่มีการกล่าวหาจริงก็จะต้องดูว่าเข้าข้อกฎหมายใดบทลงโทษเป็นยังไงต่อนะฮะนี่แหมเขาคงจะเอาทุเรียนเน่ามาตั้งแล้วล่ะคงไม่มีแล้วล่ะพี่ติ่งก็พาณิชย์เขาบอกจะมาตรวจเนี่ยมันก็จะไปเจอได้ไงล่ะต้องเวลาไปตรวจก็ต้องไปตรวจไม่ให้รู้ดิต้องไปแบบสุ่มๆไปอย่างนี้เขาก็รู้อ่ะต้องแอบไปนี่นะเนี่ยมากันเรียงเป็นหน้ากระดานอย่างนี้ฮะครับอันนี้ก็รู้ตัวก่อนฮะเพ่นก่อนตัดสายทิ้งด้วยเดี๋ยวก็ดูวันนี้ก็แล้วกันฮะครับ